ันปนหาไปกับหมอลำเหล่านี้สวัสดีครับตาเจียหาวหัวเจียวอาทบนั่นซานซือซานซุยมีทางหมอลำพระกำลังมีทางหมอลำจีนนะครูหำเป็นอาจารย์ของฮานามิฮิตัวจังฮานามิฮิตัวจังเป็นลูกศิษย์ของครูหำเฉลิมพลวรคำโอ้หนอพ่อแม่ปาทิมไว้ครับผมเดิมทีเนาะครับอยู่กับวงปวงลางซอนครับพอดีหัวหน้านี่เพิ่นตกบันไดแล้วหัวแตกตายครับผมก็เลยล่อนเล่พระนี้จอนไปอยู่ชัยภูมิครับมึงของแกงยังบ่เป็นผู้ใดนะครับในวันนี้พบกับชายหนุ่มท่านนี้ที่หลงไหลในเสียงเพลงขอขึ้นเวทีตามฝันสักครั้งในชีวิตจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายนพดลราชอายุ27ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นคนอำเภอไหนลูกอำเภอลำดวนครับลำดวนภาษาถิ่นที่ลำดวนพูดภาษาเขมรครับภาษาเขมรครับลองแนะนำตัวเป็นภาษาเขมรสวัสดีแม่เอาวังโอนบัดมัดชัวนพดลบรรดาศักดิ์อายุ17ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรครับเรียนหนังสือครับเรียนอยู่ชั้นไหนม.6ครับเรียนม.6แล้วนอกจากเรียนหนังสือทำอะไรบ้างครับเล่นดนตรีครับเปิดหมวกหรือว่าตามร้านหรือตามงานต่างๆตามงานต่างๆครับชื่อวงอะไรวง SPY Band ที่มาของชื่อนี้คือชื่อย่อของโรงเรียนครับเห็นบอกว่าสายตาเรามองเห็นข้างเดียวข้างไหนที่มองไม่เห็นครับข้างขวาครับข้างขวาเกิดจากอะไรครับหรือว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นแต่เกิดครับเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตไหมฮะไม่ครับชินแล้วครับวันนี้ที่ถือกีตาร์มานี่จะร้องเพลงอะไรลูกคำว่าหักมันเฮียทิมไซครับคำว่าหักมันเฮียทิมไซแต่จะเล่นกีตาร์เองแล้วก็ร้องเองครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับไอ้บ่อยากเชื่อสายตาว่าภาพตรงนั้นสิเต็มความจริงก็คนที่เคยสัญญาทนบอกอันมาบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันอิงติงจริงอยู่กับผู้อื่นก็ยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อเขาเคียงไกลรวมใจวันคืนจะหยุดที่กันและกันนักรวมผ่าฟันยานสิซอยกันเบิดจังใดมากลายเป็นอื่นมาเห็นกันใดแทนอ้อใจคนสวัสดีครับนพดลครับสวัสดีครับมีชื่อเล่นบ่มีครับชื่ออย่างครับพานครับพานนี่เป็นคนมีคาแรคเตอร์นะขันภาษาศิลปินก็บอกว่าเป็นคนมีทรงมีคาแรคเตอร์เป็นคนเจ้าของนี่จุดเด่นเลยมีบุคลิกเป็นของตัวเองแล้วก็สิ่งที่เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของพานคือเป็นคนกล้าขึ้นมาบนเวทีไม่ต้องค่ำนี่บ่ถือว่าเป็นธรรมดาวันนี้อาจจะมีการตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะการตื่นเต้นมันก็เฮ็ดให้เฮาแบบผิดพลาดบางท่อนบางเมโลดี้บางทำนองมันอาจจะเพี้ยนไปแน่แต่ก็ถือว่าบ่เสียหายปานใดจ้ะมื้อนี้พานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจในครอบครัวล่ะนะครับก็อ้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับฝึกฝนเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งที่
ยิ่งใหญ่มากกว่าเรื่องของการร้องกันยังมื้อนี้ก็คือหัวใจของของพานมื้อนี้ติกามากมื้อนี้เนาะวันนี้อยากบอกว่าครูเห็นตรงกันกับพี่อีตรงที่ว่าเขาเอิ้นบานเขาเอิ้นว่าทรงทรงคนหรือว่าคาแรคเตอร์ของคนนี่มันดูมีเสน่ห์ดีลูกคำว่าเสน่ห์ในที่นี้ไม่ได้หมายว่าพานเป็นคนหล่อนะแต่ดูแล้วมันอยากเอาใจช่วยยิ่งเวลาหนูนั่งลงแล้วก็พร้อมที่จะเล่นเนี่ยมันดูอยากเอาใจช่วยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือแก้วเสียงเพราะออกเสียงสื่อสารความเศร้าความเหงาได้ดีแต่ปัญหาของพานวันนี้น่าจะมาจากความตื่นเต้นมันทำให้คอนโทรลไม่ได้หรอกมันทำให้เพี้ยนหลายที่นะครับสู้ต่อไปอย่าท้อนะครับผ่านครับคงครับผ่านค่ะคงครับผ่านครับคงครับผมสวัสดีค่ะอุ้ยนี่ฮาวชิชิโร่ชินอัพชินเนี่ยชินตัวอุ้ยเหมือนพูดได้จริงเลยค่ะแสดงว่าพูดกับหนูไม่รู้เรื่องแล้วแหละยูวอก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 นะสเตทนะเซ็นเตอร์สเตทวนวนนะวอกวอกไปอีทนะท็อกท็อกอีทโอเคโอเคเชียเชียโอ้ยสวัสดีครับ大家好我叫阿涛布นั่น33岁我来自福州福建中国人我是泰国打拳教练泰国老师谢谢มีทางมาลัมมีหาวไหมมีทางมาลัมเขากำลังมีทางมาลัมจีนชื่อสแตนดาร์ดตัวสีเอสเนี่ยจริงสู้กับจีแฉไต้กัวเกนจริงจีกดยิงไฟเกนสีกาจงทวีสีนะคุณเขียนเสียฮาวฮาวจะสุดจัดใช่ไหมสุดจัดใช่ไหม我听不懂啊你说什么不说我猜的吗不猜的吗不猜的吗不猜的吗你看那个干哦สวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าจะได้คุยกับคนจีนเก่งเก่งท่านแนะนำตัวอะไรครับสวัสดีครับผมชื่อนายทรงศักดิ์จันบงครับชื่อเล่นชื่อท็อปอายุ33ปีครับคุณท็อปอายุ33ปีขออนุญาตก่อนทำไมพูดภาษาจีนได้ครับผมเดินทางมาจากประเทศจีนครับเพื่อมารายการนี้ครับโอ้ไปทำอะไรที่ประเทศจีนครับปัจจุบันนะครับเป็นครูฝึกสอนมวยไทยครับที่ประเทศจีนครับฝึกให้ค่ายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็ไปเรื่อยๆครับครูมวยพเนจรครับอยู่เมืองไทยชกมวยมาก่อนไหมก่อนไปเมืองจีนครับครูก็เป็นนักมวยมาก่อนครับชื่ออะไรครับดาวภูเวียงครับดาวภูเวียงครับผมไม่มีโอกาสที่จะมาเปิดค่ายมวยในไทยหรอครับก็เร็วๆนี้ครับจะเปิดวันที่10ครับผมจะเปิดเป็นยิมมวยค่ายมวยก็ทำตามความฝันครับอยากเป็นเจ้าของค่ายมวยครับที่ไหนครับบอกได้ไหมครับที่คลอง7ครับตลาดชัชวาลครับเปิดเป็นยิมมวยของตัวเองเลยครับผมโอเคครับวันนี้จะมาร้องเพลงหรือจะมาลำครับวันนี้ครับมาร้องเพลงของพี่ไหมไทยครับเพลงอะไรครับไหมไทยหัวใจเดิมครับไหมไทยหัวใจเดิมพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญเลยครับขอเสียงนะครับปรบมือตอนรับแห้งช่วยคนใจแห้งให้มีแรงคือไม่จำได้บ่น้อนักร้องที่ชื่อใหม่ไทยวันนี้กลับมารับใช้แฟนจ๋าเปิดใจรับหน่อยทางเดินยากแสนถ้าหากแฟนๆบ่สอยขอแรงใจน้อยน้อยน้อยแต่ให้นานนาน
ยังเป็นคนก้าวพูดถึงเราก็ได้พบกันปัญหาหลายด้านจนต้องหลบมุมพักใจเมื่อถึงเวลาผมจึงกลับมาครั้งใหม่มาด้วยหัวใจที่ยังเป็นไหมไทยคนเดิมขอแรงใจเสริมในวันที่เริ่มต้นใหม่ข้างฝาห้องใจจดชื่อไหมไทยต่อเติมถ้าไม่รักมาก็ขอให้รักเท่าเดิมโปรดช่วยเปิดเทอมอ้อมแขนลงทะเบียนจ่ายฟอร์มตัวใดกลับมาเดินสายรับใส่คือเก่าฟอร์มบ้องใดกลับมาเดินสายรับใส่คือเก่าบุญบ้านเฮายกมือซอยบางมาจังก็ซอยงันเมื่อถึงวันหมอกจางทางฟ้าเปิดขอแจ้งเกิดบนทางเก่าเดินก้าวเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นป่ะครับตื่นเต้นป่ะครับตื่นเต้นป่ะครับก็ไปที่มวยอะไรตื่นเต้นกว่ากันมองนี่ตื่นเต้นกว่าครับเดี๋ยวฟังคำแนะนำจากคุณครูสลาด้วยครับสวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องเชิญชมหัวจิตหัวใจนะครับเนาะตอนนี้ไปมีขายมวยเป็นครูมวยอยู่เมืองจีนแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีแฟนเป็นชาวจีนนั่นบ่ครับผมบอกภาษาจีนก็ได้แต่ยังตัดสินใจบินมาเพื่อมาออกขึ้นเวทีมองนี่ต้องชื่นชมอิหลีครับมาด้วยหัวใจจริงๆนะครับแล้วก็ผลงานการรำก็เช่นเดียวกันถ้าถามครูว่าที่ท็อปร้องเมื่อสักครู่เนี่ยไม้ไทยหัวใจเดิมเนี่ยเด่นที่ตรงไหนครูก็ยังมองว่าเด่นที่หัวใจนะเพราะโดยภาพรวมนั้นเหมือนว่ายังต้องการความลงตัวมากกว่านี้อย่างเช่นเสียงนี่ออกเสียงดีแล้วเสียงเพราะด้วยแต่เวลาพอลำไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้จังหวะมันเคลื่อนมันบ่ค่อยเป๊ะปานใดนะครับตอนเกริ่นก็เหมือนกันแล้วก็ตอนเดินจังหวะก็เหมือนกันจังหวะไม่ค่อยนิ่งแต่ทุกเราเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ท็อปแสดงออกเนี่ยด้วยใจจริงๆอาศัยเวลาอาศัยประสบการณ์ฝึกต่อไปนะครับให้กำลังใจครับคุณท็อปวันนี้อย่างที่อาจารย์สลาท่านได้บอกว่ามาด้วยหัวใจบินมาจากฟูเจียนเพื่อจะมาขึ้นเวทีไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชรนะคะก็ได้แสดงความ เป็นเอกลักษณ์นึกว่าจะร้องหมอลำแล้วก็มีกำฟูเข้ามาด้วยในท่าร่ายรำของคุณท็อปนะคะเสียงก็ดีค่ะเสียงเพราะแล้วก็ความใฝ่ฝันความตั้งใจที่อยากจะทำก็แสดงออกมาให้เราเห็นว่าคุณท็อปน่ะทำได้นะคะทำได้ดีด้วยค่ะคุณท็อปคือความภูมิใจของคนไทยคือความภูมิใจของวงการมวยไทยบินไปเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมเรื่องของการชกมวยที่ประเทศจีนแล้วก็ยังมีความรักในหมอลำอีก บินกลับมาร้องเพลงบนเวทีแห่งนี้บนเรือบ้านเจ้าของมันคือสุดยอดนะครับคือไปอยู่ที่จีนแล้วยังมีโอกาสได้มาทำตามฝันแล้วก็ฝันแค่ว่าได้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้ถือว่าตัวเองทำฝันสำเร็จอันนี้เป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของนักมวยคนหนึ่งบนเวทีทั้งสองเวทีนี้ผมว่าคุณท็อปทำตามฝันได้สำเร็จขอบคุณที่ทำให้เวทีหมอลำของเราได้ต้อนรับคนที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่คุณท็อปนะครับขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ให้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณช่วงนี้มาม่วนซื่นโฮแซวกันกับหมอลำสาวมัดท่านนี้บอกเลยว่าเธอไม่ธรรมดาจริงๆถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูฮานามิขวัญใจค่ะศิลปินหมอลำซิ่งสาวฮานามิฮิโตจังค่ะภาษาหมอลำซิ่งค่ะฮานามิมันคืออะไรครับชื่อฮานามิตอนเด็กหนูชอบกินขนมฮานามิค่ะอ๋อแล้วฮิโตจังฮิโตจังมาจากอาจารย์สวัสดิ์สารคามทั้งให้ค่ะว่าหนูเป็นหมอลำซิ่งชอบสอยชอบเฮฮาค่ะแบบหน้าเวทีค่ะ
ปัจจุบันก็เป็นเป็นหมอลำซิ่งสาวค่ะเป็นหมอลำซิ่งสาวค่ะใช้ชื่อที่คณะอย่างนี้เลยใช่ไหมครับคือรับเชิญต่างจังหวัดแล้วก็รับเชิญตามร้านต่างๆค่ะชื่อนี้เลยค่ะไปเรียนร้องเพลงเรียนรำมาจากใครครับเรียนรำมาจากอาจารย์เฉลิมพลมลคำค่ะไปเรียนมาจากครูหำค่ะครูหำเป็นอาจารย์ของฮานามิฮิโตจังค่ะฮานามิฮิโตจังเป็นลูกศิษย์ของครูหำเฉลิมพลมลคำค่ะโอ้โหอาจารย์เคยแต่งเพลงให้บ้างไหมครับเคยค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะขั้นหัวยอนผัวป๋าค่ะขั้นหัวยอนผัวป๋าผลงานของอาจารย์หำค่ะร้องโดยฮานามิฮิโตจังค่ะทำไมถึงมาเวทีนี้ครับเวทีไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรก็คือส่งเสริมนะคะส่งเสริมหมอลำให้หมอลำมีคุณค่ายิ่งขึ้นไปค่ะครับหนูปลื้มมากเลยค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะครับผมสุดๆในชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะจ้ะมื้อนี้เอาเพลงยังมาฝากเนาะมื้อนี้เป็นล่ำผู้ไทยค่ะขวัญใจวอนแฟนค่ะก่อนสิเปิดตัวล่ำสิ่งค่ะแล้วก็เพลงอื่นๆค่ะส่วนมากจะเล่นล่ำผู้ไทยก่อนค่ะครับผมพร้อมเนาะครับเนาะพร้อมค่ะฮานามิฮิโตจังครับล่ำผู้ไทยล่ำผู้ไทยขวัญใจวอนแฟนครับขอบคุณค่ะฟังเสียงฟังชื่อแล้วคิดถึงศิลปินอีกท่านหนึ่งครูค่ะ
าจารย์ปทุมมาฮีโน่ใหญ่จริงๆครับมีจริงๆนะครับมีจริงปทุมมาฮีโน่ใหญ่คือรถฮีโน่รถฮีโน่คันใหญ่อะไรเงี้ยครับพี่น้องเอามาเล่นคำแบบนี้ก็เสียงใหญ่มากๆวันนี้มาเหนือเสียงเต็มๆเลยเสียงแน่นเสียงหนาเสียงใหญ่ขอบคุณค่ะพี่อิฐแหบค่ะเจอแอร์ค่ะนาวคือร้องพุทไทยแบบเป็นเสียงล็อกได้เลยเป็นพุทไทยล็อกได้เลยคือโทนเสียงมาใส่แบบสะใจใส่เต็มคือบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพชัดเจนแล้วก็แต่สิ่งที่ชอบมากนั้นมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการแสดงออกที่เวลาคุยเนี่ยน่ารักแล้วก็ไม่ผมไม่รู้สึกว่ามันเกินเลยอะครับที่คุยอยู่ตรงนี้แต่เวลาอื่นผมไม่รู้เวลาเล่นที่ไหนผมไม่รู้แต่ว่าที่รู้สึกตรงนี้บางคนอาจคิดว่าทะลึ่งตึงตังแต่สำหรับผมคิดว่าน่ารักและเรามีความรู้สึกว่ามีความสุขคือเสียงแบบนี้ไปฟังลำที่ไหนนะถ้าเรายังยืนอยู่หรือว่าอาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงลำมาเนี่ยเราต้องหยุดต้องถามใครแน่นอนว่าเฮ้ยเสียงใครขอคุณลายมูนีทีมากครับผมขอบคุณค่ะสมแล้วนะคะที่เป็นนักร้องลำซิ่งเป็นเอกลักษณ์ของเสียงเป็นของเจ้าของมีเขาเอ่ยว่ามีวงมีการแสดงเนาะค่ะเนาะสมละที่เป็นการแสดงล้ำสิ่งที่แสดงอยู่เป็นประจำเนี่ยมันเหตุให้เฮาคุ้นเคยแล้วก็มีความชัดเจนในจังหวะแล้วก็ลีลาดูแล้วไม่เบื่อนะคะน่าสนใจขอบคุณที่มาค่ะปริศนามากมากค่ะสื่อเกินยากยากเนาะสื่อเกินยากเพลงประจำตัวก็เอินยากขอสวัสดีคุณครูสลาค่ะครับล่ำมาจากปีแล้วหนูล่ำอีลีอีล้อประมาณป.6ค่ะอยู่กับวงลูกทุ่งปริญญาค่ะอาจารย์สมคิดคณบุตรค่ะครับผมลูกทุ่งปริญญาก็เป็นคณะหมอลำประจำจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นหมอลำชื่อดังเป็นหมอลำในตำนานอีกวงหนึ่งทุกวันยังมีอยู่ไหมลูกยังมีอยู่ค่ะทุกวันนี้ค่ะอ๋ออาจารย์ก็ยังรำอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นคนสอนด้วยค่ะคนสอนด้วยเนาะค่ะอยากบอกว่าจุดเด่นของคู่เสือมาจากไหนฮานามิเนาะค่ะมีเสน่ห์นะลูกถึงแม้ว่าฉับถ้าเรามองแบบผิวเผินเหมือนเป็นคนดื้อในโดยชื่อโดยเพลงที่เลือกแต่เวลาที่หนูพูดจาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการดิ้นรนสู้ชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เราเลือกที่จะเป็นศิลปินแล้วเราพยายามทำหน้าที่ของสาวลำซิ่งให้ดีที่สุดเพื่อที่อาชีพของเราจะอยู่ได้หนูก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีแล้วก็การพูดจา ก็น่ารักมากนะลูกส่วนการลำถ้าในนิยามของคำว่าลำซิ่งหนูทำดีที่สุดแล้วลูกเสียงมีเท่าใดไซเบิร์ตเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงทรมานลำโพงใส่เต็มทีลำโพงบันไดพอดีนี่ขึ้นระเบิดได้ดอกขาดเก่งมากลูกชื่นชมนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณครับเพิ่นดื้ออยู่แต่เพิ่นก็บ่มีหยังเนาะเพิ่นสะอาดเนาะใจเพิ่นสะอาดเก่งและสิ่งดีจริงๆเลยล่ะค่ะคุณฮานามิแบบนี้ศิลปินมืออาชีพไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะมาสนุกกันต่อกับวงดนตรีสุดเท่และจ้าวงนี้ว่าแต่พวกเขาเป็นใครมาจากไหนไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากันหลายคนต้องเป็นวงแน่นอนมีชื่อวงว่าฝรั่ง The King ครับ The King ใช่ไหมครับผม The King King คืออะไรคะเสียงเหรียญตกครับใช่ครับผมกริ๊งใช่ มาอย่างน้อย1บาทนะครับหน้าตาเหมือนเพิ่งเติมมาใหม่ๆเลยเนาะแนะนำชื่อวงเลยครับครับผมชื่อวง The Kings ครับผมมีอยู่7คนครับกิ๊งครับผมหน้าตาพวกคุณไม่เหมือนนักดนตรีจริงๆเนาะมารวมตัวกันได้ยังไงครับผมก็
ป็นเพื่อนกัน2คนแล้วก็กลายเป็น3คือขาดสมาชิกกันฮะพอเราอยากได้เพื่อนมาเล่นดนตรีด้วยกันก็เลยชวนเพื่อนๆมาเรื่อยๆครับถ้าพูดถึง The King เนี่ยต้องนึกถึงเพลงแนวไหนครับความจริงเราพื้นฐานเป็นล็อกอะฮะแต่ว่าเราผสมผสานหลายๆแนวที่เราชอบมาไว้ในแต่ละเพลงฮะก็ถ้าพูดง่ายก็วาไรตี้ก็ได้ครับเคยมีผลงานเพลงไหมครับเคยมีครับเคยออกมาบ้างเคยออกมาบ้างกี่เพลงแล้วครับผมน่าจะ10กว่าเพลงมั้งครับอ๋อมีเพลงอะไรบ้างครับขอยกตัวอย่างนะก็เพลงชื่อพรากผู้เยาว์ครับแต่ไม่ได้ความหมายแย่อย่างนั้นนะครับเพลงพรากผู้เยาว์ใช่ครับอะไรอีกครับโน้ตที่ใช่ในวันที่ช้ำครับครับอะไรคนหน้าเด๋อครับคนหน้าเด๋อครับคนหน้าเด๋อนี้ซิงเกิลใหม่พวกเราครับผมครับวันนี้ชื่อเพลงอะไรที่เราจะมาจะได้ฟังกันนะครับมิสเตอร์พินแมนครับมันคือยังไงฮะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับนักดนตรีที่เขาเล่นกันตามที่สาธารณะอะครับที่เพื่อจะหาเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยเราแต่งเพื่อให้เป็นกำลังใจให้เขาอะครับมิสเตอร์พินแมนใช่ครับใช่ครับพร้อมไหมครับครับผมเชิญเลยครับI'm not afraid to die.
everybody ขอโทษนะครับกรรมการทุกคนช่วงนี้เราขอปลดปล่อยหน่อยนึงนะครับผมมือขวามือขวาอีกทีนะครับทุกคนก็ช่วยกันหน่อยนะครับมือขวาก่อนแล้วดมให้แม่หน่อยได้ไหมครับชื่อเพลงอะไรนะฮะมิสเตอร์พินแมนครับพินแมนก็คือพินที่ดีดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคนเล่นพินคนเล่นพินครับผมจริงๆน่าจะตั้งมีชื่อในวงเล็บด้วยนะฮะมิสเตอร์พินแมนวงเล็บระบายความอัดอั้นจริงๆมันมีความเห็นเดียวพระอย่างเดียวด้วยซ้ำไปที่อยากจะให้นั่นก็คือคำว่าเยี่ยมขอบคุณครับแต่ขยายความนิดหน่อยแล้วกันนะครับคือมองว่าทุกอย่างที่ The Kings มันเป็นเก่งบวกกึ๋นกึ๋นก็ถึงฝีมือก็เก่งพอมารวมกันแล้วมันเป็นมิติใหม่ของการเล่นดนตรีของบ้านเราในยุคที่ครูเป็นวัยรุ่นเนี่ยได้เห็นวงคาราบาววงพี่แอดเราก็ได้ทึ่งในรูปแบบวิธีคิดและก็วิธีการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นดนตรีและก็เรื่องราวเนื้อหานะครับพอมาดูวงของเราเล่นนี่ครูชอบอย่างแรกก็คือการตั้งชื่อเพลงซึ่งในยุคที่ความสำเร็จวัดกันที่ยอดวิวและก็ทุกคนไขว่คว้าหาความดังก็บีบบังคับให้ศิลปินผู้สร้างงานบางทีก็โหยหาความดังโดยเที่ยวทางลัดก็พยายามหาคำแปลกหาคำบางทีก็ลามไปจนถึงคำหยาบแข่งกันเพื่อที่จะได้ยอดวิวให้เร็วที่สุดแต่กับวงที่เล่นนี่ตั้งชื่อเพลงไม่ได้คว้าหาความดังเลยเราไปเจอเรื่องอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจก็พูดเรื่องนั้นอย่างไปเห็นคนเล่นพินก็มิสเตอร์พินแมนแล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตของคนเล่นพินคนนี้ผ่านลีลาและสไตล์ของวงแล้วก็ทำออกมาที่มันมากไปกว่านั้นก็คือครูเดาว่าทุกคนฟังไม่ออกว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรโดยรวมนะแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะสนุกนั่นคือสไตล์และมันประสบความสำเร็จมากครับที่น่าห่วงมีเรื่องเดียวคือกลองนี้อาจจะต้องมีการซ่อมหรือซื้อใหม่เป็นระยะก็เป็นได้ ขอบคุณมากครับเยี่ยมครับเก่งครับขอบคุณมากครับ The Kings ก็สนุกเนาะเสียงดนตรีทำไมแน่นจังเลยเนาะเหมือนกับตอนเราเป็นวัยรุ่นน่ะจะมีวงร็อกDeep Purple Yulahip พวกนี้ค่ะประมาณนั้นเลยทึ่งมากวันนี้ที่ได้มาพบบนเวทีไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร ก็หูก็จ้องจะฟังว่ามิสเตอร์พินแมนมีพินนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตัวอื่นมีทั้งเบสกีตาร์มีกลองคือครบค่ะวันนี้เยี่ยม The King ยอดเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมขอบคุณมากครับเคยได้ยินแต่ชื่อครับเคยได้เห็นแต่เด็กๆบอกเดอะกิ้งแล้วก็เอาเพลงมิสเตอร์พินแมนมาเล่นก็ผมก็เห็นแต่ในเวลาเราดูในโซเชียลก็จะเห็นแต่ว่าวันนี้เพิ่งเห็นเล่นสดมันสมคำล่ำลือจริงๆครับคือทุกอย่างมันกลมกล่อมมันกลมกล่อมแล้วคุณสามารถระยะเวลาประมาณ4นาทีเนี่ยคุณสามารถดึงพวกผมเข้าไปอยู่กับวงของคุณได้หมดมันเป็นอะไรซึ่งถ้าเป็นส้มตำก็มันก็ครบเครื่องหมดเลยทุกอย่างมันกลมกล่อมมันแสบมันนัววันนี้เดอะกิ้งได้ประกาศให้โลกได้เห็นแล้วว่าทั้งพินทั้งดนตรีอะไรต่างๆมาผสมผสานกันแล้วทำให้โลกได้ทึ่งกับดนตรีของพวกเราได้วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาครับขอบคุณมากครับขอบคุณเดอะกิ้งครับขอบคุณมากๆครับเกินกว่าคำว่าผ่านนะมัน
เอาอยู่เลยช่วงสุดท้ายมาเพลิดเพลินกับเสียงลำอันไพเราะจากหมอลำสองท่านนี้รับรองฟินแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอลำหมอแค่นี้มาแต่จังหวัดใดเนาะจังหวัดชัยภูมิครับอุดรค่ะหมออันนี้สามีรีบอกไม่รีบจำว่าได้ไหมคะจำว่าได้จำว่าได้อยู่คนบ้านเดียวกันค่ะนี่คนบ้านเดียวกันง่ามพึ่งกันง่ามพึ่งกันคุณละฝากไม่เอาชัยภูมิพร้อมบ่ค่ะพร้อมบ่นี่แค่พร้อมเชิญแนะนำตัวเลยครับสั้นบ่ครับสวัสดีค่ะคือพรัญญาแสนบุญค่ะอายุ28ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปริญญาโทค่ะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมการออกแบบค่ะโอ้วิจัยวัฒนธรรมแนนค่ะครับแล้วหมอแคนล่ะครับเป็นใครมาจากไหนครับสวัสดีครับผมชื่อเนาครับเดินที่อยู่แต่นะครับผมเนาครับเนาบ่ครับผมเนาครับบูดเน่านี่บ่แค่เน่าเน่าเหม็นนี่บ่ครับก็เหม็นคักๆนี่แล้วก็คือว่างเลยเนาะก็เน่าแหมครับผมเดินที่เนาะครับอยู่กับวงลางซอนครับพอดีหัวหน้านี่เพิ่นตกบันไดแล้วหัวแตกตายครับผมก็เลยล่อนเล่พะนี้จอนไปอยู่ชัยภูมิครับครับก็เลยได้มามื้อนี้แหละครับตอนไปนี่ให้เมียขับรถไปเด้อครับผมบ่สามารถขับได้ผมค่าให้ครับดีใจลายหัวหน้าตายโอ้หัวหน้าตายแล้วหัวหน้าตายแล้วครับแจกไปอยู่ชัยภูมิครับเลยไปอยู่ชัยภูมิคือบ่เฮ็ดบุญนาเพิ่นแน่ล่ะได้เฮ็ดบุญไปก็ว่าสิเฮ็ดอยู่ล่ะครับแต่หั่นบ่ว่างจักสิเฮ็ดไปเฮ็ดหยังนําเด้อครับบ่คิดถึงบุญคุณเพิ่นบ่ครับเพิ่นชุบเลี้ยงตะกี้สมัยเพิ่นก็ดีอยู่ครับเพิ่นก็แบ่งค่าตัวให้หน่อยดีแล้วก็หลายๆอย่างที่มีดีของเพิ่นครับก็ดีอยู่เพิ่นก็ดีอยู่แต่แบ่งค่าตัวให้หน่อยครับบ่แม่นคนมันหลายบ่คนมันหลายเพิ่นอาจสิแบ่งให้สมตามที่ได้ล่ะบ่แม่นดอกครับถ้าคนหลายเพิ่นคือสิได้หลายกว่าหมู่ท่านก็ผมเชื่อเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นนั่นแหละโอ้ครับครับผมมึงของแกงยังบ่เป็นผู้ใดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาแดงเลยเนาะผู้บ่ได้พ้อกันโดนว่าแม่นตายแล้วครับผมไอ้เป็นหยังครับหมอล่ําครับเป็นหยังกันเป็นรุ่นพี่เรียนปริญญาเอกค่ะหนูเรียนปริญญาโทพ้อกันอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหมอแค่นี่เป็นปริญญาเอกแล้วบ่ครับนี่ครับปริญญาเอกครับพ้อกันอยู่หมอขอจักหน่อยก็ได้กันครับต่อไปจิมาสร้างว่าโอ้ต่อไปสิได้เอิ้นด็อกเตอร์เน่าตัวนี้ด็อกเตอร์เน่าอันนี้ว่าทีด็อกก่อนค่ะตอนแรกจังได๋จังได๋ซื้อเน่าซื้อเน่าคู่อยากฮู้ว่าจังได๋คือได้ซื้อเน่าครับขออนุญาตไอ้แค่นสิแท่งตาน้องเพิ่นได้ครับนะครับแบ่งครับครับยืมกันมานํากันครับครับผมตําอิฐนะครับเริ่มแรกเนาะผมก็อยู่วิทยาลัยนาศิลป์กาฬสินธุ์ครับแล้ววันนี้มื้อนั้นเรียนนั่นวิทยาศาสตร์ครับผมน่ะเป็นเด็กลังห้องผมไปกินอย่างมาผมยืงผมจะจากลังของแล้วบัดนี้ครูเพิ่นละเหม็นครูเหม็นหลายแล้วเพิ่นก็เว้าไทยเนาะแก้มลาวเนาะครับคุณพูดวิไลเนาะครับโอ้ยสงสัยเธอนี่ระบบขับถ่ายไม่ดีเด้เนี่ยซะเนาะนอกนั้นเขาก็เอิ้นผมเนาว่าแต่นพุ่นล่ะครับมาครับโตกับเสื้อครูเอาซื้อนี่มาเลยครับครับไอ้เราก็เอิ้นนําครับจักเอิ้นเห็นหยังอ๋อโอเคครับคุณเนาเชิญครับฟัง
้องเอ๋ยอีสานเฮามีหากเงาเก่าก่อนพุทธกาลเพิ่นเอิ้นว่าบูฮันตามตำนานหลักฐานพอหมอลำเฮาพากันสอเกิดพ่อสอใดยังว่างามสำเนียงภาษาทั้งลีลาท่าฟ้อนวันซ่อนแผ่ของเก่ารุ่นหลายพันปีผ่านพุ่นเพิ่นว่ามานำแขนสอนเฮาลำเป่าแขนบูซาแทนลำผีฟ้าโอ้ยละพี่ชายเอ้ยจังว่าน่ะพี่ชายเอ้ยพ่อตะเลียวเอ็นหน้าสายงามลูกหล่อนั่งนี่ขอเด้อละแม่นถามอ่ะมีสู่แล้วไปนอกไว้นั่นละนานนวลละนานนวลหอมกินมาอยากดมได้หอมกินมาอยากดมคนจากลำน้องคู่อ้ายหันใส่ลายลำเป็นก่อนเห็นบอกว่าเรียนปริญญาโทอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนที่จะมาเรียนปริญญาโททำอะไรนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนบางสามหมอวิทยาคารแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงละครสยามเนรมิตค่ะเล็กหน่อยดื้อบ่ทางอุดรดื้ออยู่ค่ะเวลาเล็กหน่อยดื้อนี่ด่าจังได๋ดุจังได๋อันเบาเลี้ยงดาเด็กหน่อยนี่บ่ค่ะขออนุญาตดาพี่อิดก็แล้วกันน้องสมมุติว่าพี่อิดเป็นนักเรียนใช่มั้ยค่ะขออนุญาตดาอ้ายค่ะขออนุญาตค่ะเด็กชายอิดได้ๆบ่ค่ะเด็กชายอิดสิบ่ได้อยู่บ่สักคู่งามปานนี้แหมเขินเป็นดาอยู่ขออนุญาตดานะคะเด็กชายอิดเป็นหยังคือเด้อคือมื้อนี้คนสอนคนสั่งเป็นหยังคือบ่ฟังบ่จื้อบ่จําครูสอนอยู่บ่ปั๊บอยู่นี่บ่เข้าใจซั่นบ่เอาเรื่องบ่รู้สึกเครียดเลยครับมีแห้งครับผู้ดาแสดงว่าดาบ่คักมันบ่ค่ะดาได้บ่ดีรู้สึกดีครับผู้ดาครับคุณครูครับยังไงครับสิฟังดาหรือฟังล่ำคนผู้งามนี่เนาะดาก็ยังงามล่ำกับมวลขอบคุณค่ะไม่อยากเชื่อว่าที่ยืนอยู่บนเวทีตอนนี้อีกคนกำลังเรียนปริญญาเอกอีกคนเรียนปริญญาโทแต่อยู่ในเครื่องแบบหมอลำหมอแขนน่าชื่นใจนะครับขอบคุณเป็นเบื้องต้นเลยขอบคุณค่ะแล้วก็เสียดายครูเสียดายนะวันนี้เพราะว่าวิธีการนำเสนอผ่านการร้อยเรียงเป็นกลอนลำน่าฟังมากฟังไปแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาของกลอนลำเท่านั้นที่ทำงานเสียงแขนก็ทำงานไปด้วยผีฟ้าก็เป็นเป่าแบบผีฟ้าภูไทยลำกลอนทุกอย่างโดนอธิบายผ่านการไล่ลำในช่วงเวลาสั้นๆหวังว่าจะได้ฟังเต็มๆในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เวลาจำกัดอาจจะไม่จบแต่ต้องบอกว่าทั้งหมอแคนก็เป็นด็อกเตอร์อยู่แล้วบ่ต้องเว้าซื่อหรอกเนาะด็อกเตอร์อยู่แล้วนะครับหมอลำก็ลำได้ดีฮะขอบคุณที่มาร่วมกันดูแลในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ขอชื่นชมในความสามารถนะคะเพราะว่าน้องเองก็เรียนมาในด้านนาฏศิลป์ก็ประจวบเหมาะกับสิ่งที่เรารักเราชอบเราภูมิใจที่เราได้ร้องในศิลปะของคนภาคอีสานนะคะก็คิดว่าในโอกาสต่อๆไปน้องก็ต้องคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาในการเปล่งเสียงออกมาให้มันมีพลังแล้วก็หนักแน่นนะคะในวันนี้ก็คือเสียงก็ดีมากอยู่แล้วถ้าน้องฝึกฝนมากกว่านี้อีกนะคะยิ่งจะเพราะมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะชื่นชมนะครับโดยเฉพาะน้องหมอลำซึ่งเรียนจบปริญญาตรีและไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะอีกท่านหนึ่งท่านเน่าคุณเน่านะครับ ไม่นึกไม่ฝันว่าคุณเน่าจะไปไกลมากคือ จริงๆแล้วเนี่ยมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะเราใครที่อยู่กับเราเวลาแตกกิ่งก้านสาขาไปทําบางคนก็ไปสร้างโรงเรียนเพื่อสอนดนตรีไปสอนลําไปเผยแพร่ไปทําอะไรต่อไปผมว่าเป็นสิ่งที่ดีวันนี้มาแบบเต็มรูปแบบมาแบบความภาคภูมิใจของความเป็นศิลปินบ้านเรานะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ดร.เน่าสมใจนะครับขอบคุณที่มาเวทีนี้สําหรับวันนี้ผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณค่ะ
ขาดครับขอบคุณค่ะเดินครับมีชื่อจริงไหมครับจะมีชื่อจริงไหมครับคุณเน่าเงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวจักหน่อยแน่ค่ะค่ะหมอลำอรวรรณลุงเรื่องค่ะหรือว่าที่พี่น้องเคยหูจักก็คืออีกซื่อหนึ่งกับหมอลำเบญจวรรณลุงเรื่องคนเดียวกันค่ะเคยเป็นนางเอกเมื่อก่อนบ่คะเนี่ยแมนค่ะเป็นลำเลืองตอนก่อนบ่คะหรือแมนค่ะเป็นลำเลืองตอนก่อนทำน้องขอนแก่นค่ะหมอลำขอนแก่นทำน้องขอนแก่นเนาะคณะใดคะหมอลำคณะลุงที่ว่าอำนวยศิลป์ค่ะลุงที่ว่าค่ะปัจจุบันนี้คือหนึ่งลุงที่ว่านะคะหนึ่งวงดังแน่หนิวงดังค่ะมื้อนี้สินำเสนอผลงานอีหยังแน่คะมื้อนี้ค่ะมื้อนี้สิมาล่ำเรื่องบุญเขาสากค่ะบุญเขาสากค่ะเนาะล่ำทำนองขอนแก่นค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้จังสังขารสิ้นเหลือแต่ดวงวิญญาณในลอยล่องยังมองคุณตอนเป็นคนยังบ้าบุญบุญว่าทำเหตุไปวิญญาณได้แต่ลองลอยได้แต่ลองมองทางเวลาการที่หมุนเดือนสิบแห่งนั่นล่ะเจ้าว่าที่เป่าพายุคอบางคนถือกระตาหน่อยมาคอยอยู่แต่ตีสามยามเมื่อเดือนสิบแห่งพลปล่อยขึ้นมาบางเดินสวนกันพันยายพากันไปเอาข้าวสากเป็นของฝากผู้อยู่บ้านให้ผู้ตาผู้ได้หลายจนภายเนืองเพิ่งแล้วกินกระเต็มตาลูกพันหวงมารดาพากันมาจนว่าล้นอาลังพ่วงจนอังออกสร้างใจดำกระดองเป็นอย่างน้องบอกมาสองมือมองไปใส่กระบอกพ่อลอดแล้วกระเป๋าดาผู้เพิ่นใดกระคงตาวขึ้นกับลูกของโตสังหายหลับแม่นบ่มาให้เห็นจอยแม่มาคอยจนหิวข้าวเห็นหรือเขากินน้ำลายขอเขากินกระบอกใดมันด่าไทยนางเบิ่งเขาลูกคำเอ๋ยคันสงสารแม่เจ้าให้เข้าวัดในเด้อคำยามวันสิ้นวันค่ะให้ทรงเพ้นจังหันบางเหลียวนั่งค้างไว้เจ้าวางมาเอาคืนฟังเสียงลูกเพิ่นเออมาเอาแม่อีแม่เออโอ้แม่จ๋าแม่จากไปอะไรแม่ความรักแท้แม่มีไม่เสื่อมสูญแม่จากไปลูกนี้
ไม่ลืมคุณอย่าว่าวุ่นรักคุณแม่ทั่วนิรันดร์คือจังเขานั่นเบาเยินน้ำตาลังลิ้นโตหัวอกของมารดาว่าสิมาหาหนูเห็นเจ้าของตอนขึ้นมือน้ำตาลังเป็นอย่างน้อลูกแม่เอ้ยคือจังเธออยู่นี่ตัวเจ้าเม่นบ่มาแม่มาของคอยท่าเบิดเวลาสิคงเศร้าลูกคำเอ้ยมาเอายังก็บ่ได้มีแต่ให้ได้อวยคืนลูกแม่เงินเลยครูต้องยอมทุกคนงดงามเสียงงดงามนะคะอาจารย์เสียงแบบลอยแบบเหมือนสายลมแผ่วมาเลยค่ะกำลังเหมือนน้ำตาจะไหลในบุญประเพณีค่ะประเพณีประเพณีบุญข้าวสากบุญข้าวสากค่ะของขึ้น15ค่ำเดือน10ค่ะลำได้เพราะมากแล้วก็เห็นภาพของลูกหลานที่ไม่ทำบุญหรือว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ที่ได้ล่วงลับไปแล้ววันนี้รู้สึกว่าทายทอดได้ถึงอกถึงใจคาดไม่ถึงว่าเสียงสิใสปานนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะม่วนหลายค่ะค่ะขอบคุณหลายค่ะช่วยกันได้ยินแต่ซื้อเนาะนางเอกลุงที่ว่านะครับเมื่อนี้พ่อได้เห็นโตจริงแล้วก็งามหลายแต่งการแต่งกายเนาะงดงามแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างใดค่ะขอบคุณค่ะที่ประทับใจที่สุดก็คือพ่อล่ำขึ้นมาเลยโอ้ยจักสิหักคะแนนมองใด สิตัดยังบ่ได้เลยนะครับต้องฟังจนจบนะฮะจ้าขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณชื่นชมไปถึงครูบาอาจารย์ที่เขียนกลอนลำกลอนนี้ด้วยนะครับเป็นกุศโลบายในการที่จะบอกเล่าให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษฟังแล้วคล้อยตามไปด้วยงดงามมากครับขอบคุณที่มานะครับประทับใจมากครับขอบคุณหลายๆค่ะฟังแล้วคิดหอดเดินวัดสมัยที่เฮามีโอกาสได้ฟังนำเสียงแบบนี้ครับนำเสียงแบบนี้ผมว่าขันบันเฮาก็บอกว่าบ่มีปองหัวเลยครับมันแบบมันอิ่มไปเบิดเป็นการฟังหมอลำที่มีความอิ่มอิ่มแล้วก็พอเฮามาฟังเนื้อหาแล้วก็ด้วยน้ำเสียงแบบนี้ใส่เสียงแบบนี้ล่ะมันเฮ็ดให้คนฟังรู้สึกน้ำตาสิไหลเสียงมีเสน่ห์เสียงก็ได้อารมณ์นะครับเราเข้าถึงอารมณ์ของกอนล่ำเฮ็ดให้คนฟังมันเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ดีอยู่แล้วเฮ็ดให้มันเข้าไปในกอนล่ำนะครับมื้อนี้ดีใจหลายที่ได้ฟังกอนล่ำนี้นะครับขอบคุณหลายที่มาสำหรับมื้อนี้ผ่านครับขอบคุณเลยค่ะข้ามค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณมากมากค่ะโอ้หมดงานแต่งตัวให้เกียรติผู้ชมครับเนาะแต่ก่อนที่อยู่บ้านถ้ามีวงหมอลำมีเวรก็ขายเวรทิ้งแล้วก็ไปดูหมอลำชอบหมอลำตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าแต่ก่อนแม่เป็นหมอลำเก่าแต่ว่าแม่เลิกลำมา20กว่าปีเพราะว่าพ่อไม่ชอบฉากเลิฟซีนที่กอดกันอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยเผากวนลำทิ้งทั้งหมดเลยไม่ให้แม่ลำอีกเลยมาแล้วเด้อแล้วเด้อละเด้อมาแล้วเด้อมิดหมอแค่ละเด้อแฟนหมอละอ่ำมายามพี่น้องเอาเสียงหอมกล่อมใจยกวงกลับมาร่วมงานบุญบ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีหน้าเวทีเหมือนปีก่อนมาร้องเพลงอย่างเดียวหรือเปล่าครับวันนี้วันนี้มาโชว์เตะบอลด้วยครับเตะบอลไปด้วยแล้วจะร้องเพลงยังไงอ่ะลูก
ว่าบุญบุตรนั้นแตกอยู่โคกโคพอยังไม่ชดจะกว่าแตกนี้ไปสายลาผมลีขีดมากันแก่งพอดเห็นแตงดวงซาตังปวีพรวิสารศาสตร์บำรุงมิสแกรนด์สุรินทร์ที่มีเด็กคนนึงอยากจะมาเรียนเดินแบบจึงจะมาเรียนเดินเป็นนางงามไปรับประกวดเนี่ยพอจะสอนเด็กพี่ได้ไหมลูกได้ค่ะได้ค่ะซูกี้ซูกี้มาลูกสุดารัตน์ปุตพรมมิสแกรนดWhat are you doing?